กลับมาชมกันต่อครับในเกมทายชื่อผลไม้จากภาพซึ่งหลังจากผ่านไป4ข้อทีมแดงนี่ก็นำห่างไปแล้วครับมาดูกันครับว่าอีก6ข้อที่เหลือทีมดำจะสามารถพลิกกลับมาชนะได้หรือไม่เนี่ยต่อไปเขาน่าจะได้แล้วโอเคพร้อมนะครับไปต่อไปเลยโอ้โหโอ้โหยังไงฮะยังไงฮะเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่โอ้ยยังกับทำยังกับเรื่องของช้อปปิ้งทำอะไรอยู่คล้ายคำดูก่อนฮะดูเอาไว้คืออะไรพระเทศอยู่ไงอ๋ออ๋อเพี้ยนเสียงเฮ้ยอะไรอ๋อตอบออกมาเลือกว่ามะกล้วยนี่เป็นเขือก็เลยเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศถูกต้องครับผมว่างงกล้วยไงคืออะไรคือเป็นเขือสับฝรั่งแล้วไม่เราฝรั่งพูดไงฮะฝรั่งพูดฝรั่งพูดว่ามาเขือแทนคือเราจับจากสำเนียงฝรั่งมามาเขือแทนกล้วยกล้วยพระกล้วยพระอะไรวะเราพี่เอากล้วยบวชชีออกมามาแล้วเป็นเขือไงนึกต้องนานเทศอยู่สีดำนะครับตีตื้นมาแล้วครับเป็นหนึ่งแต้มนะครับผมข้อต่อไปเลยดีกว่ามาข้อต่อไปครับพี่นี่อะไรนะพี่กันนะลืมชื่อแล้วเมื่อกี้ใครคนไหนคนไหนฮะอ๋อเนี่ยคนไหนมีรัศมีแขที่มันไม่ใช่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 พี่ไม้พี่ไม้พี่ไม้พี่ลมพรอ๋อใช่ใช่ใช่ไม้พี่ลมพรบอกไม่รู้เอายังไงครับเฮ้ยเอาใช่ไหมอ๋อมะขามหวานมั่นใจแล้วตอบไปเลยครับมะขามหวานมะขามหวานมะขามหวานดูครับโอ้ยนี่แบบไม่ยอมชิดมายางเชฟไม่ยอมมาเอามามายางเชฟไม่มีไม่มีนะครับไม่ใช่นะครับผมอ่ะตอนนี้สีแดงได้ไปอีก1แต้มแล้วนะครับผมนำอยู่4ต่อ1นะครับตอนนี้โอ้ยนำห่างโอ้ไม่น่านำขนาดนั้นไก่ตั้งสี่ตื้นแล้วไม่เป็นไรอ่ะไก่ไม่น่าตามทันแล้วแหละดูดาวผ่านไป6ข้อครับตอนนี้ถึงสถานการณ์กดดันแล้วครับเพราะว่าอีก4ข้อที่เหลือเนี่ยทีมแดงตอบถูกเมื่อไหร่คะแนนก็จะขาดแล้วก็ชนะไปในทันทีหลังจากนี้ครับทีมดำพลาดไม่ได้เลยครับไปข้อต่อไปครับโอเคมาอุ้ยอุ้ยเอายังไงเฮ้ยอะไรอ่ะตอบออกมาครับพุทธาจีนพุทธาจีนไปดูสิอ้าวซาซาคืออย่างนี้เก่งซาถูกต้องครับพุทธาจีนหรือพุทธาจีนนั่นเองครับเฮ้ยคนจีนเหรอเก่งอันยากนะเราเนี่ยพอได้แล้วเพราะว่าพอแบบมีจีนๆก็จะได้สีดำนะครับผมได้ไปอีก1แต้มตีตื้นมาแล้วครับเป็น4ต่อ2ครับอ่ะวิ่งมาเลยนะมาอยู่ในภาพนั่นแหละอยู่ในนั้นน่ะเดี๋ยวๆๆอะไรวะอะไรครับได้แล้วเหรอสึกหนาเมื่อกี้เลยนอร์ไมฝรั่งเก่งนอร์ไมฝรั่งนอร์ไมฝรั่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องนี่เพิ่งถามไปเมื่อกี้ตอนแรกบอกรัศมีแขไม่เป็นไม้นะครับผมนอร์ไมรัศมีแขนอร์ไมไมพิโรพรครับผมอ่ะสีแดงตอบถูกได้ไป5แต้มนะครับผมเพราะฉะนั้นแสดงว่า3คะแนนนี้นะฮะก็จะตกไปอยู่กับทีมสีแดง yes. หลังจากตามมาตลอดครับในที่สุดทีมแดงก็ตามตีเสมอทีมดำได้สำเร็จแบบนี้เท่ากับว่าได้ล้างไพ่กันใหม่ครับแล้วไปตัดสินกันที่เกมสุดท้ายกันเลยช่างทองในตำนานอันนี้น่าจะพอเดากันได้อันนี้เราได้เล่นกันทั้งทีมเลยกติกาง่ายมากครับเราก็ต้องเลือกทองที่คิดว่าเบาที่สุดก่อนแล้วก็ไล่ไปให้มันหนักขึ้นเรื่อยๆนะถ้าได้ครบทุกข้อ5ข้อ10คะแนนได้ไปเลยครับผมแต่ถ้าช่างได้หนักกว่า1ชิ้นก็2คะแนนครับผมถ้าช่างผิดเกมหยุดทันทีจบเลยครับผมตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์ที่เป็นทองมาเรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับคุณแจ๊ดมีทองหยอดนี่ทองหยอดก็คุ้นเคยกันดีอยู่ฟันทองนะครับฟันทองนะครับทองคำเปลวทองคำเปลวแปะคำเปลวเราแปะอยู่บนอิฐด้วยนะอืออ้าวยังไงไม่รู้อาจารย์อะไรนะครับอาจารย์อะไรแปะบนอิฐด้วยนะครับพี่ป๋องกับพลก็ทองครับไปซะแล้วไปซะแล้วพี่ทองสีทองไม่น่าเลยไปแล้วสีทองแล้วก็ทองพันช่างทองพันช่างทีมสีดำพร้อมไหมฮะไปครับพร้อมครับมาทีมสีดำมาเลยครับค่อยๆคิดอย่าไปจับนะห้ามจับนะจับผมตีมือนะก็ไปดูจังหวะไม่รู้เหมือนกันมาจากเขตไหนวะเนี่ยลองปรึกษากันดูว่าเลือกอันเบาก่อนเนอะคิดว่าเบาสุดอันไหนเลือกก่อน
สองอันนี้เอาอันไหนดาวสองอันนี้เอาอันไหนเราไม่เลิฟนะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องให้เกียรติพี่ป๋องเพราะว่าไหนๆเขาก็ไปแล้วเขาทำคุณประโยชน์ให้กับวงการเราเยอะมากเราก็ต้องเอาเขาขึ้นช่างก่อนน่าจะเช็คเบรกให้ดีนะไม่น่านั่นเลยเราไปตัดเขาเองเนี่ยไก่ดูดีๆนะคิดว่าเป็นทองพลับเหรอเบาสุดเจ๊อินนี่เราก็ข้ามไปเลยไงเราก็ต้องไปเล่นเอานี่แหละเอานั่นแหละเพราะมันก้ำกึ่งกันมากนะเจ๊นะหรือด้วยแดนหนึ่งเลยไม่ต้องจับฮะขอนี่ฮะพี่ป๋องนะพี่ป๋องนะทองพลับแล้วเราจะได้รถยนต์ไหมเออไม่ได้เลยประมาณนั้นใจเย็นๆทำใจอันนี้เป็นตัวตั้งนะตัวตั้งครับไม่ต้องอะไรมากนะไปดูครับอ่ะชิ้นแรกอ่ะดูนี้ก่อนอ่ะชิ้นแรกนี่ตัวตั้ง4ขีด 0.4 ขีดครับตัดอันนี้ไปเลยเฮ้ยชิ้นต่อไปเลือกเอาคนข้างเอาอันนี้มีน้ำอันนี้น้ำเต็มๆเลยเนี่ยน้ำอุ้มน้ำเลยใช่ๆอีนี่เบาอีนี่หนักเอาต่อด้วยต้นไม้ทองพันช่างนะทองพันช่างครับมาดูกันครับทองพันช่างหนักเท่าไหร่ดูซิเมื่อกี้ 0.4 นะ 0.4 ครับมาดูครับอันนี้ต้องหนักกว่า 0.4 นะ 0.5 เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวช่างตอนนี้เราจะได้รู้เลยว่ามันเท่าไหร่ช่างเลยไม่เขาจะช่างกันอยู่แล้วอันนี้ต้องตีอะไรวะมันก็ช่างอยู่แล้วเออก็บอกให้ช่างเลยไงจริงนะถ้าผมเมาอยู่กับพี่นะเมาอยู่กับสองคนนะแล้วพี่ยังเป็นอย่างนี้นะผมมีปืนยิงหมดแม็กเลยมันออกยิงหมดแม็กเลยเออมันไม่มีความสบายใจให้เลยอ่ะแมวโหดรู้โหดร้ายเราแค่มีไม้หน้าสาวก็ฟาดได้แล้วครับผมก็คนสี่ขีดพร้อมนะมาดูคนสี่ขีดเฮ้ยจะบอกว่าเบากว่าข้างบนนะมันโดนอันนี้ลุ้นโดนนะยังไงลุ้นนี่กดว่าเท่าไหร่3ขีดเบากว่าเดี๋ยว3ขีดนะครับเบอร์3ขีดกดเท่าไหร่ดูก็ดูไม่ต้องมือมาเท้าแถวนี้กระเท้าผิดเท่านั้นเองฮะไม่ผิดแต่ขึ้นมาเนี่ยไม่ผิดขึ้นมาเนี่ยตรงๆเลยอ้าวดูเฮ้ยดูเพิ่มเท่าไหร่8ขีดครับของมา8ขีดได้อยู่ยังได้อยู่ยังหนักกว่าตอนนี้ได้เป็น2คะแนนแล้วทั้งหยาดเลยเรียงต่อไปนะครับ2คะแนนอยู่ในมือเราแล้วอะไรหนักกว่า8ขีดทองหยอดอะไรฮะทองหยอดจะหนักกว่ามั้ยมาดูทองหยอดเท่าไหร่ฮะทองหยอดมีโลนึงอ่ะหยอดเท่าไหร่ครับหยอดเท่าไหร่ปั๊บ 0.9 ครับโอ้ยต่อเลยต่อเนื่องเลยกำลังไหลเราว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะหนักสุดเนาะนี่อ่ะอันนี้แหละอันนี้ว่าหนักสุดเราว่านั้นก่อนถ้าเอาหนักกิโลอันนี้แต่ถ้าเอาหนักท้องอันนี้หนักท้องมันจะมาทับพูดทำไมล่ะหนักท้องนี่ผมไม่ได้ให้พวกคุณทำไมผมคนเดียวผมจะเอามาช่างผมจะให้พี่ช่างแค่นั้นเองก็เปรียบเทียบประเมยประไมไงอย่าอยู่ท้องอยู่ท้องกินอันนี้กินอันนี้อ้าวอ่ะมาดูครับทำท่าเหมือนหนักเฮ้ยคุณแจ๊ดยกเหมือนหนักนะเฮ้ยบอกอินบ็อกซ์บอกอินบ็อกซ์ยิงเปล่าพูดอะไรอ่ะเออรัวพับอ่ะต้องมากกว่านั้นหน่อยพี่เต๋อต้องมากกว่า 0.9 มากกว่า1 โล เท่าไหร่ฮะ1 โลโอ้ถ้าดีตัวเลขดีดมากดีดมากคุณแจ๊ดปล่อยออกมาเป็น3กิโลถือว่ายังได้อยู่3กิโลยังได้อยู่ฮะไปต่อครับไปต่อไม่ต้องเลือกแล้วต้องอันนี้แล้วส้มหมดแล้วเอาส้มหมดเนี่ยส้มเนี่ยสุดท้ายนะสุดท้ายนะที่คิดว่านี่ใช่นะคุณคิดว่า2ผมว่าเบากว่าเดี๋ยวถ้าอันนี้หนักกว่าอันนี้ชนะแล้วฟันเอาไว้ทำไงวันแบ้วแล้วเราข้ามไปเลยผมดูมันใกล้ใกล้ของพี่ป๋องเราข้ามไปแล้วมาดูกันมาโอ้โหตั้งเมื่อกี้3กิโลครับตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้กี่โลมากกว่า3โลตอนนี้ปึ๊บบอกแล้วเป็นไง 1.4 ครับแต่ไงก็แล้วแต่นะครับผมถึงจะไม่ได้ในชิ้นนี้นะครับแต่ก็ทำไปได้ทั้งหมดนะครับผม6คะแนนแต่ลองช่างขำๆดูคิดว่านี่หน้าหนักเท่าไหร่คิดว่านี่สูสีทองเท่าไหร่ทองเท่าไหร่ทองเนี่ยเท่าไหร่5ขีดอ่ะไม่ถึง5ขีดนะแล้วลูกป๋องเท่าไหร่ 0.2 ลูกพี่ป๋อง 0.40.2 ครับเห็นไหมนี่บอกแล้วจะเป็นช่าง 0.2 อันนี้น่าจะเป็นอันแรกนี่ถ้าหนักเป็นกิโลนะคนใส่ก็คุยไม่รู้เรื่องหรอกอะไรนะมันจะคุยคนบ้าอะไรเขาใส่ฟันปลอมเป็นกิโลพี่พูดไม่คิดมาแม้ว่าคุณดาวครับจะป่วนอย่างหนักแต่ว่าทีมดำก็สะสมเพิ่มไปได้อีกถึง6คะแนนตอนนี้ครับความกดดันตกไปอยู่ที่ทีมแดงแล้วล่ะครับมาดูกันว่าทีมแดงจะพลิกกลับมาเอาชนะได้หรือไม่ต่อไปทีมแดงครับทีมแดงควรจะต้องทำให้ได้หมดนะต้องตอบให้ถูกทั้งหมดโอเคมั่นใจคิดว่าจะถูกหมดมั่นใจในตัวผู้ชายคนเดียวในกลุ่มอย่ามาข้อเดียวผมไม่เอานะน่าเกลียดนะครับผมมีทองอะไรกันบ้างครับอันนั้นทองหยิบอันนี้ทองหยิบ
อันนี้หอยทองนะนี่ทองม้วนม้วนนี่ก็นี่ทองเกอันนี้ทองเกฮะอันนี้ฮะอันนี้ทองรถทองรถทองรถก็ทดลองทดลองคือหลอดทดลองเป็นหลอดทดลองทองรถทดลองฮะทองรถทดลองอันนี้มุกบริษัทนะฮะนี่อะไรฮะนี่ทองอะไรฮะอันนี้ทองกวาวฮะทองกวาวทรงผมทองกวาวทองกวาวสร้างสรรค์สร้างสรรค์ถ้าช่างแล้วหนักกว่ารับไป2คะแนนครับผมช่วยกันเล่นครับทั้งทีมอันนี้เราช่วยกันเล่นจะเอาชิ้นไหนบอกผมฮะอันนี้อันนี้อันนี้นี่มันจานพลาสติกปะพลาสติกนี่พลาสติกอันนี้พลาสติกดูว่ามันมันเนาะเอาเบอร์1ก่อนเบอร์1ก่อนที่เบาที่สุดคิดว่าเบาที่สุดอันนี้ก็จะหนักเนาะหลอดมั้ยใช่มันเป็นหลอดทดลองมันก็ต้องแก้วแก้วหรอใช่งั้นเราได้เลยมั้ยนะอ่ะของเก๋ของเก๋นะฮะเป็นตัวตั้งต้นนะครับผมของเก๋นะฮะพร้อมมั้ยครับคุณอุ่นไม่ได้ผมไม่ได้อุ่นไม่ใช่ทองไม่ใช่อีกรายการนึงแล้วครับครับผมอันนี้เป็นตัวตั้งนะฮะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมาก 0.33 ขีดครับขีดนี่ครับผมถือว่าเป็นน้ำหนักที่โอเคนะ3ขีดเริ่มได้สวยนะครับได้ได้นะฮะต้องหนักกว่านะครับถ้าหนักกว่าได้ไป2คะแนนเลยไปเรื่อยๆใกล้เคียงเนี่ย2อันเนี้ยพี่ว่าอะไรอ่ะอันนี้สั่งมาอันนึงอ่ะปกติอ่ะแพ็ค1กิโลกรัมนี่คุณจะทำธุรกิจกันเลยเหรอฮะคุณจะทำฝอยทองส่งจีนเลยฮะเวลาที่มันอยู่ในแพ็คอ่ะแพ็ค1กล่องนึงอ่ะเขาประมาณกี่กรัม500กรัมป่ะประมาณ500อันนี้ก็เยอะกว่าไปเลยโอเคเอานี่เลยทองผิดก็คือผิดเลยหมดจะง่ายก็ง่ายใช่งั้นนะแต่มีจานด้วยนะแต่ไม่รู้โอเคดูกันฮะก็รวมจานผมเชื่อพี่ผมและนี่ก็เป็นจานพลาสติกอะไรฮะพลาสติกมาดูครับเท่าไรฮะหนักกว่าฮะหนักกว่าบ้างฮะโอ้ยหนักกว่าบ้างฮะหนักกว่าหรือเบากว่าเจ็บแล้วนะหนักกว่าหรือเบากว่าหนักกว่าหรือเบากว่าหนักกว่าดึงไปสองปึ๊บโอ้โหจุดสองโอ้โหเอาละครับเกมจบครับผมจบครับอ้าวเป็นเชิญนั่งหน้าเจ๋อตรงนั้นเลยฮะคิดกันตั้งนานไปนั่งหน้าเจ๋อเลยฮะทีมเดียวสรุปทีมแดงทีมแดงไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนเลยทีมแดงนะครับแพ้ครับผมทีมดำชนะครับทีมดำสามารถเอาชนะไปได้อย่างสวยงามทีมแดงโดนลงโทษโอ้สงสารจังเลยอ่ะและสำหรับบทลงโทษของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คืออะไรอะไรโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะวันใสใสถึงชื่อจะฟังดูดีครับแต่บทลงโทษวันใสๆสำหรับทีมแดงนี่โอ้โหจะทำให้ผู้ชนะอย่างทีมดำได้เบิกบานใจขนาดไหนเอ้าช่วงหน้าห้ามพลาด